มาพอเห็นง่ายๆตามสไตล์ของวารินค่ะทำเองได้ไม่ยากเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องหาเชื้อเห็ดมาก่อนนะคะโดยที่วารินเนี่ยซื้อมาขวดละ15บาทเองนะคะก็หาซื้อตามได้ง่ายๆหรือว่าจะกดใต้ตะกร้านี้ได้เลยนะคะก็ถ้าอยากกินอะไรก็เอาเชื้อเห็ดนั้นนะคะมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะมีให้เนาะอย่างอื่นเนี่ยเรามาต้องมาเตรียมฟางข้าวนะคะวารินจะใช้ฟางข้าวนะคะโดยการที่เราจะคะจะใช้น้ำกับยิบซ้ำนะคะยิบซ้ำที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นผงนะคะเขาจะช่วยปรับค่า pH นะคะก็จะทำให้ความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยเหมาะสำหรับการปลูกเชื้อเห็ดนั่นเองค่ะโดยที่เราเนี่ยก็จะเอาประมาณ 2-3 กำมือนะคะใส่กับฟางนะคะโดยที่เราฟางใช้เนี่ยแล้วแต่ภาชนะที่เราใช้นะคะก็เอาแช่ไว้เลยนะคะประมาณ 1-2 คืนนะคะทำให้ฟางเนี่ยอมน้ำนะคะแล้วก็เน่าเนาะต้องบอกก่อนนะคะให้ฟางน่ะจมน้ำให้หมดเนาะหลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านไป 1-2 คืนนะคะเราจะเอาฟางนั่นแหละค่ะออกมาแต่ก็จะมีกลิ่นนิดนึงนะคะเพราะการแช่ฟางมันก็จะเน่าเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาให้ฟางนะคะแห้งตากพอประมาณเนาะแบบพอชื้นๆแฉะๆนะคะเราก็จะใส่เป็นชั้นๆนั่นเองโดยการที่เราใส่ฟางไปก่อนนะคะแล้วก็โรยยิบซ้ำแล้วก็ขยำนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เชื้อเห็ดทำแบบนี้นะคะเป็นชั้นๆเรียงกันไปตามภาชนะที่เราใส่นะคะภาชนะที่เราใช้นะคะก็จะอาจจะมีรูอาจจะใช้ตะกร้านะคะต่างๆแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยนะคะถ้าเป็นที่บ้านง่ายๆก็เอาตะกร้าแบบนี้เลยนะคะตะกร้าผ้าเนี่ยแหละที่วารินเอามาใช้นะคะบอกเลยว่าที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะเชื้อเห็ด1ขวดเนี่ยใช้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะคะเชื้อเห็ด1ขวดน่ะใช้ได้เยอะมากๆนะคะแล้วแต่เราที่จะใส่เนาะโดยการที่เราใส่แบบนี้นะคะโดยชั้นบนเนี่ยต้องมีเชื้อเห็ดที่วางไว้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปคลุมกับพลาสติกสีดำนะคะเพื่อให้เชื้อเห็ดที่เราเอาใส่นะคะเกิดการมีเชื้อรามีรากออกมานั่นเองค่ะใช้เข็มสะอาดเจาะรูแล้วรอประมาณ2อาทิตย์นะคะแล้วเราก็มาดูกันค่ะว่าจะทำอะไรไงต่อไป